ที่ยวที่เข้ามาในบ้านเราหากต้องการความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวมักจะใช้มัคคุเทศก์หรือไกด์เป็นผู้นำเที่ยวสถานที่ที่น่าสนใจและสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยวทัศพลทอนหามแก้วทำอาชีพไกด์มากว่า25ปีบอกว่าการท่องเที่ยวในไทยสมัยก่อนเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติอย่างมากเพราะความสวยงามของบ้านเรือนและผู้คนที่เป็นกันเองทำมาก็คือตอนแรกๆแล้วก็คือทำงานทางด้านการโรงแรมมาก่อนทำด้านโรงแรมทั้งนั้นได้แล้วก็มีพรรคพวกซึ่งทำอาชีพมัคคุเทศก์ซึ่งได้คอนแทคกันนะฮะเขาก็ชักชวนเราเข้ามาสู่ในวงการนี้เพราะช่วงยุคแรกๆนั้นก็รู้สึกว่าการท่องเที่ยวจะบูมมากนะฮะแล้วก็ต่างชาตินี่ก็เข้ามาเยอะมากแล้วเราก็สถานที่ท่องเที่ยวอะไรรู้สึกว่ารายได้ดีใครก็อยากจะมาทำเป็นมัคคุเทศก์ใครก็อยากมาเป็นไกด์ใช่ไหมฮะประมาณ20กว่าปีนี่ก็ยังพอได้อยู่แต่ก่อนหน้านั้นคือเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยเป็นอาชีพที่บอกได้เลยว่าดีมากๆครับสำหรับในช่วงฤดูกาลโลซีซั่นนะคะจึงทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวน้อยลงจึงส่งผลกระทบต่อไกด์หรือมัคคุเทศก์ค่ะนอกจากช่วงโลซีซั่นแล้วปัญหาการเมืองในบ้านเราในช่วงที่ผ่านมารวมทั้งเศรษฐกิจทั่วโลกไม่ดีนักทำให้นักท่องเที่ยวลดลงอย่างมากยิ่งทุกวันนี้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่ล้ำสมัยมีทั้งแอปพลิเคชันต่างๆมาช่วยในการท่องเที่ยวความจำเป็นในการใช้ไกด์หรือมัคคุเทศก์ก็ลดลงไปเรื่อยๆตอนนี้ก็คือแย่เลยนะดูเลยฮะนักท่องเที่ยวแทบจะไม่มีเดินเลยแบ็คแพ็คอย่างเงี้ยนะฮะข้าวสารตรงนี้ก็ยังเงียบเลยข้าวสารก็ยังไม่จะมีนักท่องเที่ยวเลยนี่แหละคือปัญหาซึ่งมันเกิดขึ้นในช่วงโลซีซั่นนะฮะรายได้จากอาชีพไกด์ของทัศพลช่วงไฮซีซั่นเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของปีพุทธศักราช2555ถึง2556อยู่ที่เดือนละ 65,000 บาทถึง 60,000 บาทส่วนช่วงโลซีซั่นเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนจะตกอยู่ที่เดือนละ 55,000 บาทถึง 50,000 บาทเมื่อเทียบกับในปีพุทธศักราช2557ถึง2558ไฮซีซั่นอยู่ที่เดือนละ 45,000 บาทถึง 40,000 บาทและส่วนโลซีซั่นบางเดือนต่ำถึง 40,000 บาทจากตัวเลขที่เห็นจะประมาณการได้ว่ารายได้จากอาชีพไกด์และความจำเป็นในการใช้ไกด์เป็นผู้นำเที่ยวน้อยลงไปทุกขณะและในอนาคตก็เป็นที่คาดเดาได้ไม่ยากว่าอาชีพนี้จะเป็นอย่างไรธงชัตรีสินถ่ายภาพกนิษฐ์นันทองชื่นข่าวจริงสปริงนิวรายงาน